ต้องมาหาบ้านครูบาอาจารย์ของเราบ้างไม่รู้อยู่ป่ะเด็กมันอยู่อะไรรวมตัวไปหน่อยเหมือนคนเมามันอะไรเฮ้ยเสียงนี้พี่ตุละเลยผมจำได้แล้วเพลงนี้เพลงประจำเขาเลยสีซ้ำดำคอยโอ้โหใครเรียกปานว่าเดี๋ยวต่อยแม่งเลยใช่ๆพี่เรียกใครปานอะชื่อเก่าเขาเหรอจำได้สมัยผมดูเดี๋ยวใช่ป่ะพี่ตุละเฮ้ยใช่ให้กลิ่นลอยมาแล้วใช่ใช่ใช่ไปสมัครใจกลุ่มกิ่งสมัครกิ่งกลุ่มไก่เฮ้ยน่าจะไปที่ไหนตัวใจหมดเลยสมัครกิ่งกลุ่มไก่ผมถามอะไรหน่อยงั้นขอ200เดี๋ยวรีบตอบเลยใส่อะไรอ่ะแมสแมสเออจะโชว์ว่าโลโก้ของพี่ถั่วแระเนี่ยนี่ถั่วแระเลยทำเองทำแจกทั่วประเทศอ๋อโอเคโอเคใส่เถอะครับครับเข้าใจเออเด็กมันอยู่อ่ะยังไม่ให้ร้องอีกกำลังจะหัดร้องเพลงเสียงดังไปถึงสนามก๊อกพี่ถั่วแระนี่ถือว่าเป็นตลกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่แล้วทุกๆคนเห็นพี่ถั่วแระเนี่ยนะจริงๆแล้วเห็นหน้าก็หาละเขาเรียกว่าเป็นตลกที่มีเอกลักษณ์จริงๆไม่ว่าจะเป็นการโพกผ้าการไว้หนวดไว้เข่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อผมถูกประคับประงมให้เล่นตลกใช่ไหมครับโดยที่อุปนิสัยใจคอแล้วเราก็เป็นคนที่ว่ามีอารมณ์ขำอยู่ตลอดอ่ะซอกแซกเล่นสนุกสนานในวัยเด็กอ่ะครับพอมาโตเข้าก็นั่งดูทีวีว่าโอ้ยตลกตอนนั้นเรารู้สึกจะเป็นสีสุริยาอันนี้เริ่มแรกๆเลยนะสีนั่งดูเขาทีวีเราก็เลยบอกเอ้ยอยากโอ้ยตลกทำไมมันเล่นง่ายจังวะอย่างนี้เราน่าจะเล่นได้นะสักวันต้องเล่นตลกให้ได้แล้วพี่ทำอะไรอยู่ตอนนั้นก็เป็นช่างเรียนด้วยไม่ได้อยู่วงการแสดงเหรอยังไม่เคยรู้จักบันเทิงคืออะไรเป็นช่างดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรจบช่างยนต์ช่างยนต์นี่ซ่อมอะไรบ้างเบรกสะบัดอะไรเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพาหักสลักหายวัตเทียนห่างยางแฟบแหนบตายใดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังซ่อมได้หมดเผาทิ้งดีกว่ารถคันนั้นเฮ้ยแหมจบช่างจริ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 งนั่นแหละแล้วก็ไปอยู่โอสถสภาก็เป็นช่างดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรนะในโอสถสภานะพอไปเล่นการพนันก็คือก็ไปด้วยวัยรุ่นเลยวัยรุ่นโดนไล่ออกโดนไล่ออกก็ไปอยู่นู่นเลยไปไหนฮะบริษัทเชลนั่นเขาจะเลือกว่าอะไรที่มันรักง่ายขโมยง่ายไม่ใช่น้ำมันก็แค่ใส่แกลอนแล้วก็เดินกลับบ้านไปอยู่แผนกอะไรเนี่ยคุมน้ำมันไปส่งเรือสินค้ากลางทะเลกลางทะเลครับแล้วชีวิตนี้ผมจะไม่แต่ต้องเรื่องแบบนี้อีกแล้วพี่นั่งเรือไปหรือว่าดำน้ำไปนี่พี่ตะไคร้ยังเกาะปากอยู่เลยนั่นแหละแล้วก็มาอยู่ตรงในเชลนี่แหละถึงได้ผันชีวิตละช่วงนั้นน่ะมันก็เริ่มเล่นมายากลก็ทำเป็นปานโชวิลล่าชื่อปานชื่อปานเมื่อก่อนชื่อปานศักดิ์เมื่อกี้ใครเองตะโกนเรียกปานปานปานศักดิ์ปานศักดิ์มายากลเรียกไอ้ปานไอ้ปานเลยสนใจมายากลแล้วก็มาทำอุปกรณ์เองมาทำอุปกรณ์คือเราไม่รู้หรอกว่าไอ้กล่องนกหายเนี่ยมันหายยังไงก็เราก็เลยเข้าไปหาครูบาอาจารย์ชื่อสมชายเมฆเมาลีเราก็บอกว่าผมอยากมารู้ว่าไอ้กล่องนกหายเนี่ยมันหายยังไงผมสามารถเนี่ยกึ่งก็ได้เชื่อมก็ได้จะอะไรก็ได้จะพับก็ได้ผมทำได้หมดอาจารย์แต่ผมอยากรู้ว่าเขาบอกก็คุณก็ไปทำมาให้ผม10ใบดิเฮ้ยสั่งเลยเหรอทำแรกกับวิชาโอ้เอ๊ะเราก็ต้องยอมอะเราทำให้เขา10กล่องเนี่ยแต่อย่างอื่นน่ะมันลามมาหาเราหมดอะอุปกรณ์ใช่เราทำหมดเลยใช่เราทำหมดเลยตอนนี้ไม่ต้อง10แล้วมึงอยากรู้มึงอยากเห็นอะไรมึงก็ไปหยิบไปเล่นเอาแล้วเล่นกลมากี่ปีพี่เล่นกลมาได้ประมาณ 2-3 ปีนะไม่นานเท่าไหร่หรอกมายากลมันไม่มีอะไรมากก็คือทำให้มันหายไปเพิ่มขึ้นลดลงเปลี่ยนที่แค่นั้นเองนะแค่นั้นเองก็เลยกลกดปุ่มเอ้ยนมมันดื่มปุ๊บยุบเลยมันก็ยุบเอ๊ะมันทำไงวะเอ้ากลับมาฟึบกลับมาอีกเต็มแก้วอีกแล้วนี่เอ๊ะมันทำยังไงวะศึกษาศึกษา
โอ้พี่อย่าอ่อนอย่างพี่นุ้ยพี่อายพี่พี่เอางี้อืมเอางี้ดีกว่าเสียงน้องกลับมาอืมโอเคมาทำไมออกจมูกเหรอนิดหน่อยอ่ะพี่โทละก็ถือว่าก้าวเข้ามาในวงการมายากลไปเล่นมายากลไปขายเครื่องมือมายากลอะไรก็ดันไปเจอกับตลกคณะหนึ่งก็ให้นำบัตรเขาไว้ใครจำได้ไหมซูเปอร์แบ็กหัวฟูฟูตอนหน้าเขาชื่อคณะยิ้มแป้นซูเปอร์แบ็กเนี่ยเขาก็เลยมาชวนผมไปเล่นผมก็ไปนั่งดูตามคาเฟ่ดิเฮ้ยคนนี้มันเล่นมันซื้ออุปกรณ์เราไปนี่หว่าแล้วทำไมมันมาเล่นตลกวะก็เลยให้นำบัตรไปเขาบอกว่าเขาก็เลยชวนเลยบอกพี่มาเล่นตลกด้วยเว้ยผมไม่เอาผมไม่เล่นไม่ได้อ๋อแล้วมีพี่แดงรวมอยู่ด้วยตอนนั้นน่ะพี่แดงพ่อใหญ่แดงดิงดองเมื่อก่อนเขาเรียกแดงดิงดองสภาโจ๊กอ่ะสภาโจ๊กพ่อใหญ่อ่ะชาวลิศอ่ะอยู่ก็ได้ก็พี่แดงบอกปานมีอุปกรณ์อะไรแบ็คก็จะไม่เอาไม่เอาผมไม่เอาผมอ๋อเพราะว่าผมพี่แดงเขาเออาเขาก็ดันผมไงโทษนะพี่แบ็คเขามาชวนเองไม่ใช่เหรอใช่ซ้ำทางคนเปลี่ยนก่อนมายากลมันเหมือนซ้ำทางอ่ะแล้วจุดเปลี่ยนพี่แดงก็เนี่ยเริ่มกองกันหงังกันเลยเขาก็เลยขอนั่นเขาก็เลยแยกไปเขาก็จะขอยิ้มแป้นก็คืนไปคือเขาต้องการยิ้มแป้นเขาต้องการยิ้มแป้นก็เอายิ้มแป้นไปเด็กแล้วก็เราก็แลกออกมาก็เลยเป็นบิ๊กโจ๊กโอ้เนี่ยเป็นที่มาบิ๊กโจ๊กพี่ใครเป็นคนทำใครเป็นคนตั้งผมเป็นคนตั้งเมื่อก่อนนี่บิ๊กโจ๊กนี่นะบิ๊กโจ๊กนี่แหละกั้งกับพี่แดงเนี่ยนะตอนนั้นผมกับพี่แดงนี่จะยิ่งใหญ่มากมา2คนมากัน2คนอาจารย์ลูกศิษย์นั่นแหละก็มาเป็นบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กพอมาเป็นบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กมีปัญหาอีกอะไรก็เป็นจะเอาเป็นบิ๊กโจ๊กดังมากนะดังมากพอตอนนั้นพอดังมากปุ๊บอาจารย์เด่นก็เข้ามาอีกป๋าเด่นดอกประดู่พี่เด่นก็จะใช้เด่นดอกประดู่เลยบอกไม่ได้อาจารย์อ๋อนี่เขาจะเอาทั้งคณะเลยขึ้นเขาเขาหลุดมาจากพี่ยอดยกนายกอาจารย์เขาจะเอาเด่นดอกประดู่เลยบอกอาจารย์ไม่ได้เดี๋ยวถ้าอาจารย์ไปแล้วพวกผมจะอยู่กันยังไงอ่ะเอาอย่างนี้ได้ไหมแม่บิ๊กโจ๊กนำโดยเด่นดอกประดู่เอาให้ชื่ออาจารย์นำหน้าก็เป็นเด่นบิ๊กโจ๊กแล้วพอมีปัญหาพี่เด่นออกไปอีกบิ๊กโจ๊กก็ยังอยู่ก็งองแงงอีกก็กลายเป็นปานแดงบิ๊กโจ๊กท่านเปลี่ยนชื่ออีกแล้วแล้วพอมาเป็นปานแดงบิ๊กโจ๊กเป็นไงพี่ก็งองแงงงองแงงไม่มีใครละงองแงงกับอาจารย์ละก็เพื่อนร่วมงาน4คน5คนนี่แหละไอ้ชาไอ้ชาเริ่มเมาแล้วเริ่มนัดไม่เป็นนัดแล้วหลังจากนั้นล่ะพี่ก็ไม่เราก็เลยบอกว่าทีมงานมันไม่กระเตื้องพี่แดงครับก็เมานี่ก็ไม่รับผิดชอบก็ทำไงประชุมก็ประชุมปรับทีมป่ะพี่ผมขอออกนะอุ้ยพี่ลาออกพี่พูดเหรอผมลาออกเลยตอนนั้นมีคณะในใจยังมีแล้วผมบอกถึงว่าไม่กล้าพูดตลกถ้ายังไม่มีคณะไม่กล้าไปพูดอย่างนี้ผมบอกผมจะไปอยู่กับพี่โน้ตเฮ้ยหูยคัดข้ามพาร์ทเลยเหรอไม่รู้ว่าเนี่ยจากเด็กโนเนมเนี่ยนะจากเล่นตลกไม่เป็นเนี่ยขึ้นพี่โน้ตเลยขึ้นพี่โน้ตก็พี่โน้ตนัดเลยที่ไหนหลังจากดาราวิลล่าวันแรกที่พี่โน้ตเนี่ยวันหน้าเป็นวันที่ลอยกระทงพี่บอกเฮ้ยไปรายงานลอยกระทงเลยดีกว่าโอ้โหเดือนพฤศจิกาพี่ผมไปไม่ได้ครับยังไงอย่าพึ่งให้ผมทิ้งพวกเขาเลยเพราะเขาก็มีงานอยู่ถ้าผมไปนี่ผมเห็นแก่เงินมากๆผมต้องไปช่วยเขาก่อนเหรอต้องไปช่วยรับงานไปแล้วบิ๊กโจ๊กก่อนถ้าไม่ใช่ปานแดงบิ๊กโจ๊กก่อนรับงานลอยกระทงรับงานลอยกระทงเหมือนกันก็พรุ่งนี้ได้ไหมพี่พรุ่งนี้ก็ไปยืนรอหน้าดาราทุ่มหนึ่งแล้วสองทุ่มสามทุ่มตีหนึ่งเที่ยงคืนปรากฏว่าเฮียเลี้ยงบอกโอ้นี่เขาไม่มาหรอกเขาหยุดแล้วพี่ไม่โทรถามโทรอะไรก่อนไม่รู้จะติดต่อใครพี่ฝรั่งเราก็ไม่รู้จักอะไรยังไม่เจอยังไม่เจอก็เลยไม่เจอกันเนี่ยก็ไปก็เลยไม่ได้ตอนนั้นตอนนี้ขึ้นเวทีจริงๆเนี่ยวิสุกษัตริย์เจสเซียมโอ้โหสนุกสนานมากเลยครับครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยวันแรกก็สนุกเลยวันแรกก็สนุกว่าไม่ยอมแพ้คือไม่ยอมแพ้หมายคือว่าไม่ยอมกลัวพี่โน้ตป๋าโน้ตส่งมุกอะไรมาสวนได้หมดกูสวนได้หมดกูเล่นได้หมดช่างมันชูช่างมันขอให้ได้เล่นเขาก็ชอบเขาก็ชอบเลยกลายเป็นเนื้อหันมากับเราหันมากับเราอย่างนี้เอากรอบๆด้วยครับใส่น้ำมันเยอะๆใส่เยอะๆเลยยำ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 ใส่เยอะๆใส่ยำยำเอาน้ำมันเยอะๆพอหมกแล้วเบิกแล้วก็ด่าอ๋อเจ้าของร้านมึงอ่ะอบเลยไหมอบ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 
อบนี่อบไม่ใช่อบกบเฮ้ยมาไงวะน่ะแน่นอนทำไมฮะเตี๋ยผมนี่เตี๋ยใช่ไหมครับดีใจจังเตี๋ยเตี๋ยเกิดเป็นเป็ดใช่ไหมครับตอนขึ้นไปวันแรกเขาเรียกพี่ว่าอะไรไอ้ปานนี่แหละไอ้ปานมั่งไอ้บังมั่งไอ้แขกยังไม่ได้คิดอะไรใช่ใช่แล้วยังไม่มีชื่อยังใช้ชื่อเก่าอยู่ยังใช้ชื่อเก่าอยู่ณวันนั้นเลยหรือไงไม่รู้เขาลงมาบอกเอ้ยตอนนี้อย่ามาเรียกไอ้ปานนะเรียกไอ้บังไอ้แขกอะไรก็ไม่ต้องเรียกไอ้หนวดไอ้เขาอะไรก็ไม่ต้องเรียกนะเรียกอะไรให้เรียกถั่วและมีที่มาลองเล่าที่มานิดนึงพี่น้อยแกก็บอกว่าแปลว่ามันเล่นอยู่งานนึงอ่ะแถวฝั่งทนเนี่ยนะครับไอ้นั่นมันก็แซวอย่างพี่โดนเล่นข้างหลังมันเนี่ยมันก็หันหน้าไปอย่างเงี้ยแซวมันพี่โน้ตก็ชักรำคาญแล้วเขาก็ด่ามันไอ้เหี้ยนี่หันไปโถไอ้ถั่วแระทุกคนก็ขำอ่ะคำเนี้ยคำว่าถั่วแระคำว่าถั่วแระเนี่ยเพราะมันหนวดเทามันเหมือนกำถั่วแระแค่นั้นแหละเขาขำมันเขาก็เลยมาตั้งชื่อให้เราเขาเห็นตรงนี้เราโอ้โหเป็นที่มาของชื่อที่ฟุกมายิ่งใหญ่ในอนาคตตอนมาอยู่กับพี่โน้ตเนี่ยผมเลยโพกผ้าแต่อันนี้มีอยู่แล้วโพกผ้าเนี่ยเอ๊ะเราก็เป็นคนอยู่ในโอวาทพ่อแม่นะการโพกผ้าเอ๊ะมันสุภาพไหมแล้วต้องเข้าโรงแรมดุสิตอย่างเงี้ยกี่ครั้งแล้วควรจะไม่สุภาพควรจะไม่สุภาพอ๋อเราโพกเดินเข้าไปดูว่ามันจะเป็นไงไหมก็เล่นมุกตามมันก็เอ๊ะเขาก็ไม่ได้ตำหนิติเตียนอะไรนี่หว่าคนคิดมากเป็นคนคิดมากเอ๊ะผู้ใหญ่ก็ไม่ว่าอะไรนี่หว่าแล้วเข้าโรงแรมหลังจากนั้นก็เลยโพกมาตลอดนี่แหละรวมทั้งหมดอยู่กับปานศกี่ปีพี่ถึงจะแยกอะไรกัน10กว่าปีนะผมว่าโอ้นานมาก10กว่าปี10กว่าปีนานมากนานแยกย้ายกันนานทีเดียวเรื่องการเล่นตลกทุกคนรู้อยู่แล้วความสามารถรู้อยู่แล้วพี่ไปปรับตัวเปลี่ยนผันชีวิตยังไงเล่นตลกด้วยแล้วก็ไปเชียร์กีฬาด้วยตอนไหนอะไรไงพี่สนามกีฬา700ปีของเชียงใหม่อ่ะเขามีงานอะไรฮะเขามีงานกีฬาก็เราก็เลยไปเล่นตลกกับพี่โน้ตที่เชียงใหม่ก็เลยว่าเอ้ยไปดูสนามกีฬาอ่ะบังเอิญไปเจอนักวิ่งอ่ะเขากำลังซ้อมวิ่งเราก็เลยไปบีบไปนวดเขาเราก็นึกในใจว่าโอ้แล้วพี่ซ้อมมาอ่ะโอ้นี่ซ้อมมา 2-3 ปีแล้วเลยรอเข้าเล่น4เกมโอ๊ยถ้าเราผันมาให้กำลังใจกับนักกีฬาคือก็ไม่ได้ทิ้งอาชีพตลกอ่ะเปล่าตรงนั้นมันก็ไม่ได้เงินอยู่แล้วไม่ได้ไปด้วยใจก็มีให้สโลแกนฉายาอะไรผมมันหลายเจ้านะฮะแล้วแต่ว่าใครเขาจะตั้งให้บางทีก็ตั้งว่ากองนักเชียร์ข้ามทวีปอะไรเงี้ยหรือว่านักเชียร์ข้างอัศจรรย์อะไรเงี้ยคืออัศจรรย์กองเชียร์อะไรเงี้ยแล้วแต่หนังสือพิมพ์ปีอะไรพี่จำได้ไหมโอ้โหนานมากแล้ว30ปีให้หลังได้เลยเหรอพี่ได้ดิเราเล่นตลกมา30ปีนะอุปกรณ์คนยังอยู่มีอยู่ทุกวันนี้ยังเล่นเอาเป็ดไหมล่ะอ่ะเป็ดด้วยเหรอมีเป็ดยังเลี้ยงไว้อยู่เลยงูบีบไม่รู้เอางูเห่ามาโอ้งูเหลือมงูเห่าไหมล่ะเอาที่อุปกรณ์จับต้องได้จับง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของพี่โทแระอีกความสามารถนึงนะครับเขาเรียกว่าพี่โทแระเนี่ยเป็นคนไม่ธรรมดาเป็นคนไม่ปกติอ๋อคนบ้าเป็นคนชอบกลครับอ๋อชอบกลมายากลนั่นเองมายากลไม่ใช่กรนดูฮะจับตาดูให้ดีนะครับอันนี้เป็นผ้านะฮะธรรมดาเป็นผ้าแพรนะครับสะบัดซ้ายสะบัดขวารูดขึ้นรูดลงรูดขึ้นรูดลงแล้วทำยังไงครับนับ1นับ2นับ3โยนขึ้นฟ้าป๊าบกลายเป็นคาถาทันทีบอกมือไม่ธรรมดานะครับธรรมดาท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายความสามารถยังไม่หมดแค่นี้นี่คือลูกปิงปองที่เราตีกันหรือว่าไอเบิ้ลทันนิดนะฮะนี่1ลูกนะครับดูนะครับ1 2 3หายได้จับตาดูให้ดีครับนี่ฮะดูที่มือขวาเอ้าหยอดมือซ้ายหายไปอีกแล้วอยู่ไหนครับอยู่นี่เอ้าจับใหม่เบิ้ลอยู่ที่มือซ้ายหรือเปล่าแบออกมาเอาหายไปแล้วอยู่ไหนครับอยู่นี่จับตาดูให้ดีครับเอ้ากลืนเข้าไปครับลูกปิงปองฮะตุ่มแก้มซ้ายตุ่มแก้มขวากลืนลงคออ้าวหายไปแล้วอยู่ไหนครับอยู่นี่จับตาดูให้ดีไม่ตัดด้วยครับอีกทีเดียวครับดูให้ดีครับระวังนะครับนับ1นับ2นับ3ฟู้หายไปแล้วครับอยู่ไหนครับอยู่นี่เฮ้ยมันลอยมาข้างหลังจะทิ้งมันอ่ะก็จะเอาไว้ใจนี้เราต้องคลอดเนี่ยแบบนี้ทุกทีเลยปล่อยครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับชุดนี้เคยไปโชว์ต่อหน้าประธานาธิบดีบูธ WXYZ
W Boot ธรรมดา Boot W Boot มาแล้วนะฮะท่านชื่นชอบมากยกนิ้วให้กับการแสดงชุดนี้นิ้วโป้งนิ้วนี้ฮะชุดนี้คือเป็นชุดดอกไม้หายนะครับดอกไม้ให้คุณครับดอกที่1ดอกที่1ครับหอมนะครับใส่ลงไปในผ้าดอกที่2เด็ดออกมาแล้วก็ใส่ลงไปในผ้าเด็ดดอกที่3ใส่ลงไปในผ้าตามมาด้วยดอกที่4ครับใส่ลงไปที่ผ้าดอกที่5สุดท้ายใส่ลงไปนะฮะดูนะครับจะนับ1 2 3เปิดออกมาจะเป็นนกพิราบหรือเปล่านับ1นับ2นับ3สะบัดผ้าออกมากลายเป็นนกพิราบหรือเปล่าไม่มีนกพิราบครับดอกไม้ก็หายไปเออปรบมือหน่อยครับเอาผ้าคลุมครับเมื่อกี้ดอกไม้หายไปแล้วนับ1 2 3เปิดมาดอกไม้อยู่ไหนอยู่นี่ครับเมื่อกี้สีเหลืองล้วนๆกลายเป็นดอกไม้หลากสีโอ้โหชุดนี้ต้องปรบมือดีๆเลยฮะใช่นะครับนะครับอ้าวมันมีตัวกดนี่ไงพลิกดูดิว่านักใช้มือก็ให้มันคาอยู่งั้นได้เดี๋ยวเขาแทงเราหรอกพี่ถั่วแระจะกลืนกระบี่จะบ้าเหรอกลืนกันได้ไงก็โหเดี๋ยวว่าแต่กระบี่ภูเก็ตก็กลืนมาแล้วเฮ้ยแต่ต้องมีฮะต้องมีดูนะฮะคมๆเลยนะฮะลงไปแล้วครับอุ้ยครึ่งแล้วครึ่งเล่มแล้วลงไปอุ้ยโอ้โหนี่ทะลุไปแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยนี่แทงกระเพาะขี้แล้วมั้งเหม็นขนาดนี้หมดแล้วครับแล้วก็งอตัวลงมาครับงอตัวลงมาฮะกระบี่ยังงออยู่โอ้โหหงายค่อยๆหงายขึ้นค่อยๆหงายขึ้นโอ้โหเป็นการแสดงที่ชื่นชอบมากฮะเหมาเจ๋อตุงฮะนี่เคยเชิญไปแล้วนะฮะทำการแสดงชุดนี้โอ้โหท่านปวกมือเลยควับมาเอารางวัลเก็บรองเท้าทีคว้างไม่ถึงทีนี้ไม่น่าเชื่ออะไรครับเอาไปเก็บสิครับผมเออเอาไปเก็บเอาไปเก็บเดี๋ยวจะได้โชว์ชุดบอกให้เอาไปเก็บอย่างเดียวมึงจะรวบอย่างนั้นทำไมอ่ะโอ้นี่มายากลจริงนะเอาเก็บไปสิปะโถเดี๋ยวดูชุดอื่นครับชุดต่อไปดูการแสดงชุดนี้เอาของง่ายๆเป็นโคสอัพเมจิกง่ายๆพี่จับตาดูใกล้ๆตรงนี้เลยพี่ถั่วแระเชิญครับครับผมนี่ฮะเป็นหนังสือพิมพ์นี่หนังสือพิมพ์ธรรมดาที่เรารับกันทุกๆวันทุกๆวันตอนนี้ก็คนก็ยังอ่านอยู่นะนี่เห็นไหมนี่ทุกหน้าเลยเปิดให้ดูนะฮะไม่มีอะไรนะครับดูนะฮะนี่หน้านี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อกี้นี้ผมพิสูจน์ให้ดูเลยว่าไม่มีอะไรนะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้หน้าหลังไม่มีอะไรแต่อีกสักพักเดียวครับผมจะทำให้เกิดปฏิหารขึ้นมาให้ได้คุณจะทำอะไรคุณนี่ช่างซักช่างสามช่างตำหนิติดตียันสังเกตครอบครัวยังสบายดีอยู่ไหมสบายดีไม่ต้องมาห่วงหรอกเป็นห่วงกันง่ายโควิดเป็นไงเดี๋ยวทำอะไรเอาน้ำเทใส่หนังสือพิมพ์มาจะป้ากระดาษเปียกไหมมันจะเละเทะเละไหมเละดิแต่เขาทำได้ผมเป็นนักมายากลไงผมสามารถทำให้น้ำที่ผมเทลงไปนี่อันตรธานหายไปได้หายไปได้ภายในพริบตาเคยไปโชว์ที่ประเทศอังกฤษต่อหน้าประธานาธิบดีมาร์กาเร็ตเทชูเทชเชอร์พี่สาวคนโตเทชูน้องคนเล็กชื่นชอบมากให้มาทั้งหมด40ปอนด์โอ้โหเงินสดๆขนมปังกินไม่หมดฮะเอาไปให้ปลาสวายที่วัดไผ่โพงฟัวดูชุดนี้ครับเดี๋ยวจะเอาน้ำเทใส่ลงไปในกระดาษหนังสือพิมพ์ทำให้น้ำหายไปดูนะฮะนี่ของจริงนะดูนะปึ๊บเทลงไปแล้วครับเทลงไปแล้วช่วงครึ่งขวดนะนับเสร็จครับช่วงนับ1นับ2นับ3เปิดมาน้ำหายไปเฮ้ยน้ำหายไปดูครับดู1 2 3เปิดมาครับเป็นไปไหนฮะเอาไปไว้ไหนดูดิหนังสือพิมพ์เก้าเข่ากลิ่นแรงมากขออีกทีครับเพื่อเป็นการแก้ตัวเทได้ใช่ไหมนี่ฮะอยู่นี่ครับปึ๊บอ๋อเดี๋ยวนนของจริงนะเทจริงด้วยเบรกนับ1นับ2นับ3เปิดมาน้ำหายไปนะพี่จะใส่ไว้ป่ะมึงอ่ะให้กูให้ผมใส่ไปแล้วแล้วมันอยู่ไหนเดี๋ยวครับนี่หาอะไรกันครับถุงพลาสติกอะถุงพลาสติกครับอ๋ออยู่นี่ไงทำไมอะอ้าวแล้วมึงเอาไปไหมก็เห็นมันหล่นเรี่ยราดเขาใส่ไว้เขาใส่ไปหน้าผมฝึกมาแล้วพี่เอาไว้กินเลยไม่ใช่กระท้อนทำงี้เขาก็ฉีกหน้าเขาอะอ๋อฮะเลยบอกจากบ้านผมไปเถอะอ้าวทำไมอะเฮ้ยไปดิไม่ต้องจ่ายตังค์เร็วๆโอ้โถโอ้
นี่เป็นทีเด็ดเป็นรูปกลเป็นของโกหกแน่นอนตลกก็เป็นเรื่องที่จะสร้างความฮาครับโอ้โหเหมือนเราได้กลับมาทำคณะกันเลยนะเหมือนย้อนรอยคาเฟ่ครับใช่ไหมบอกตรงเสียดายมันไม่มีคาเฟ่ให้เราได้ไปโชว์แล้วแต่จริงๆพี่ถั่วแร้ก็ยังรับงานอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเล่นตลกครับลำวงด้วยได้มีเลยนะครับก็ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็รับเป็นจิตอาสาโอ้สำคัญตรงนี้ที่ทำอยู่ตอนนี้ช่วงยุคโควิดโควิดนี่ฮะพี่ทำอะไรบ้างคือก็เป็นจิตอาสาก็ผันไม่ได้ผันชีวิตเราอยากจะช่วยสังคมอ่ะครับตอนนี้ก็ไปเป็นเชฟก็ไปช่วยเขาเชฟอยู่ที่เอกเมืองนนท์เชฟเอกเมืองนนท์เนี่ยเขาจะทำอาหารให้กับแพทย์หมอพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์บุคลากรอ๋อบุคลากรทางการแพทย์ครับแล้วก็พี่น้องประชาชนครับผมวันนึงก็ตกประมาณ 2,000 กล่องโอ้โหเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกกับพวกเราด้วยมีของนิดๆหน่อยๆถ้าท่านตอบถูกมาเราก็จะส่งไปให้กับท่านขอเอาสัก5ท่านก็แล้วกันนะฮะในช่องของนุ้ยเชิญยิ้มให้ทุกคนทายกันขึ้นมาให้ทุกคนทายกันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาถ้าตอบถูกรับของรางวัลทันทีอ่ะทายกันดูซิว่าพี่โทแล้เนี่ยแข็งแรงแบบเนี้ยตอนนี้พี่โทแล้อายุเหลือเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่ไม่รู้ฮะเหลือนะมันคงไม่แน่นอนแล้วครับอายุเท่าไหร่แล้วต้องบอกว่าพี่โทแล้ทำหลายอย่างนะฮะดูแลร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยดูแลช่วยเหลือทางสมาคมอีกด้วยดูแลตอนนี้เป็นที่ปรึกษาสมาคมแล้วโอ้ดีพี่พี่ก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาสมาคมเชียร์ไทยถูกต้องเลยพี่วันนี้ให้เด็กๆเขาทำพวกเราสองคนต้องขอบคุณพี่โทแล้มากๆเลยนะพี่นะได้ขอบคุณมากเลยคิดถึงพี่อะไรนะต้องบอกว่าคุณผู้ชมมาหาครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่แล้วไม่มีอะไรติดไม้ติดมือก็ไม่ได้เอางี้ดีกว่าพวกเรารายการยังเล็กอยู่พี่มันไม่มีอะไรจะให้มันไม่มีอะไรจะให้จริงไม่มีจริงใช่โถนี่ลูกน้องใครจะไปเอาอะไรเล่านี่ก็น้องนี่ก็น้องไอเนี่ยนับถือกันว่าพี่ก็ดีแล้วใครว่างมาแถวสนามบินน้ำนะครับร้านครัวถั่วแระเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยนะฮะก๋วยเตี๋ยวที่ต้มยำแบบไม่ต้องปรุงเลยและของขายเยอะแยะมากมายนอกจากก๋วยเตี๋ยวข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบเหมือนท่านเข้าไปหมูสเต๊ะเป็นแบบนี้เลยนุ้ยผมเข้าไปใหม่เนี่ยเป็นเหมือนห้างเลยอะเนาะเปิดตั้งแต่กี่โมงพี่ไม่เล่นมุกนะไม่เอาแล้วแต่พี่จริงๆเอาที่เปิดตั้งแต่กี่โมงก็7โมงเช้าได้ทานแล้วครับ7โมงเช้ายัน7โมงครึ่งครับเปิดครึ่งชั่วโมงขายน้อยขายวันละ4ชามป่ะเนี่ยยาวเลยถึงกี่โมงพี่ตัวละถึง6โมงเย็นโอ้โหอร่อยอร่อยจริง02 9669962ก็ไม้ขึ้นให้เอารอบเดียวพอวันนี้ลาจริงๆแล้วพี่สุดแล้วยินดีแล้วขอบคุณพี่สุดแล้วมากนะพี่นะเอาเบอร์เอาติดตามชมครับตามติดชีวิตตลกนะฮะ EP หน้านะฮะหรือว่าเทปหน้าจะเป็นใครนะครับติดตามชมกันให้ได้ช่องเราก็มีความสุขสนุกสนานแบบเนี้ยตามภาษาชีวิตตลกของพวกเราได้มาเจอพี่ได้มาเจอพ่อได้มาเจอเพื่อนมันก็มีความสุขแล้วความสุขไม่ต้องใหญ่โตครับสุขเล็กๆแต่สุขทุกวันก็พอแล้วพี่รับไปก่อนนะพี่นะได้ๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ช่องของนุ้ยเชิญยิ้มเนี่ยมีคนดูมากมายไก่ตะโพนไก่กองโอ้ยกูว่าวันนี้ไม่ได้กลับแล้ววันนี้โอ้ไม่จบสักทีจบแล้วเอาไปก่อนคุณผู้ชมสวัสดีครับเดอะโฟเดอะฟายเดี๋ยวดูอีกทีนะอาจารย์เดอะโฟเดอะฟายนี่ครั้งได้ไหมเดอะแฟบเดอะแฟบพี่เดอะแฟบพี่ทำไมไม่โฟนี่ไงกับเราเลยทั้งเดิมดูก่อนไงโอเคเดอะ